มาต่อที่คำสั่งว่าด้วยการพันขยายคำสั่งนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่15/นย.ลงวันที่21 เมษายน 2021ว่าด้วยการเพิ่มทวีมาตรการสกัดกั้นควบคุมและเกี่ยมความพร้อมหอบด้านเพื่อต้านพยาธิโควิด-19 ภายในแขนงการศึกษาและกีฬาเพื่อเป็นการสืบต่อเพิ่มทวีมาตรการสกัดกั้นควบคุมและเกี่ยมความพร้อมรอบด้านเพื่อต้านพยาธิอักเสบปอดจากเชื้อเจือโรคสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19ในสำนักงานสถาบันสำนักพิมพ์ศูนย์และสถานการศึกษาและกีฬารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาออกคำสั่งดังนี้ 1. ให้ผู้บริหารการศึกษาและกีฬาทุกขั้นสืบต่อเพิ่มทวีการโฆษณาเผยแพร่ศึกษาอบรมอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งด้วยหลายรูปแบบและพิธีการเฮ็ดให้พนักงานครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษานักกีฬาทุกคนเห็นได้ภัยอันตรายของพยาธิโควิด-19ที่มีการกลายพันธุ์และหุนแห้งเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งรู้จักวิธีการสกัดกั้นควบคุมและแก้ไขพยาธินี้ด้วยตนเองพร้อมทั้งเห็นได้ความจำเป็นของรัฐบาลในการประกาศมาตรการดังกล่าวเพื่อปกป้องสุขภาพและชีวิตของประชาชนลาวและคนต่างประเทศอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยปราศสุลาว 2. ให้พักเรียนสั่วขาวในสถานการศึกษาทางภาครัฐและเอกชนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ประกอบมีโรงเรียนเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนศึกษาสูงโรงเรียนศึกษาพิเศษนครหลวงโรงเรียนกินนอนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพวิทยาลัยสถาบันและมหาวิทยาลัยแห่งชาติ 3.มอบให้สถานการศึกษาและกีฬาที่ระบุขางเทิงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลตามความเหมาะสมเริ่มแต่การศึกษาก่อนไปเรียนถึงมัธยมศึกษาให้ใช้ฐานการเรียนรู้ Teaching Learning Platform คลังปัญญาในระบบปฏิบัติงาน Android ส่วนอาชีวศึกษาการศึกษาครูมหาวิทยาลัยให้ใช้ช่องทางการเรียนทางไกลเซ็น WhatsAppMessenger, Line, Zoom และอื่นๆตามความเหมาะสม 4. มอบให้พ่อแม่ผู้ปกครองสมาคมพ่อแม่นักเรียนผ่วมด้วยกันและคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านจงอำนวยความสะดวกและแนะนำลูกหลานของตนให้ได้เรียนตามการแนะนำของสถานการศึกษาและกีฬาอย่างเข้มงวด 5. สำหรับสำนักกระทรวงแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงและสถานการศึกษาทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ให้ผัดเปลี่ยนกันมาประจำการและป้องกันเวียนยามในแต่ละวันบ่ให้ขาดจำนวน1แม่นให้เฮ็ดเวียกอยู่เฮือนหรือที่พักอาศัยโดยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์อีเมลและระบบกองประสุมทางไกลเพื่อลดพรความแออัดในสถานที่เฮ็ดเวียก6ห้ามผู้ให้การจะตั้งถูกภาคส่วนของแขนงการศึกษาและกีฬาจัดกองประชุมการสัมมนาฝึกอบรมและกิจกรรมอื่นๆที่มีผู้เข้าร่วมเกิน20คนในกรณีจำเป็นแม่นให้ปฏิบัติมาตรการของคณะสภากิจบางออกให้เข้มงวด 7. เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมห้ามเคลื่อนไปกิจกรรมกีฬากายกรรมและการแข่งขันกีฬากลางแจ้งและในห้องทุกประเภท 8.สำหรับการเข้าออกสำนักงานกลุ่มกองและสถานการศึกษากีฬาทุกขั้นทุกภาคส่วนแม้นให้เข้าออกประตูเดียวพร้อมทั้งมีการจัดตั้งวัดแท้อุณหภูมิล้างมือใส่ผ้าอัดปากอัดดังก่อนเข้าห้องการของตนและให้ปฏิบัติเข้มงวดและเป็นปกติทุกๆมือในกรณีกวดพบพนักงานผู้ที่มาพัวพันเวียกหรือนักเรียนนักศึกษาที่มีอุณหภูมิ 37.5 องศาเซหรือสูงกว่าหรือมีประวัติการสัมผัสกับคนในครอบครัวหมู่เพื่อนผู้ที่ติดโควิดให้คณะรับผิดชอบบันทึกรายชื่อและนามสกุลและปอนประจำการให้ละเอียดแล้วแนะนำให้ผู้เกี่ยวกับบ้านเพื่อติดตามอาการและไปกวดตามห้องหมอหรือสถานที่กวดโควิด-19 ที่รัฐบาลกำหนดไว้9ให้พนักงานครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและนักกีฬาทุกคนในแขนงการศึกษาและกีฬาสืบต่อจะตั้งกระบวนการไปสักวัคซีนกันพยาธิโควิด-19ตามเขตบริการที่ทางการกำหนดให้สำเร็จโดยไว้ 10. ให้การจะตั้งและบุคคลจงมีความระมัดระวังการรายงานข่าวโดยเฉพาะคอมเมนต์ข่าวปลอมในสื่อสังคมออนไลน์สำคัญที่สุดให้ติดตามข่าวสารที่น่าเชื่อถือได้ของทางการทาง Facebook ให้ติดตามศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษา 11. มอบให้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงนครหลวง
ประสานสมทบกับคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดพยาธิอักเสบปอดจากเสื้อจั่วโรคสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 ขันแขวงนครหลวงในการปฏิบัติมาตรการสกัดกั้นควบคุมและแก้ไขตามสภาพการระบาดและความเสี่ยงอยู่ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตนแล้วรายงานให้กระทรวงศึกษาธิการและกีฬารับทราบในการปฏิบัติตัวจริงถามมีความจำเป็นและรีบด่วนมอบให้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงนครหลวงและสถานการศึกษาเป็นผู้ออกนิติกรรมแนะนำละเอียดตามพระบทบาทหน้าที่และขอบเขตสิทธิ์ของตน12ให้ทุกภาคส่วนทั่วแขนงการศึกษาและกีฬาให้ปฏิบัติคำสั่งของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่15/ย.ลงวันที่21 เมษายน 2021อย่างเข้มงวด13คำสั่งฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่เวลา6 โมงของวันที่22 เมษายน 2021หาเวลา24 โมงของวันที่5 พฤษภาคม 2021ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจะแจ้งให้ทราบตื่มเป็นแต่ละระยะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของศาสตราจารย์ปริญญาเอกพุทธสิมมาลาวงศ์